ไปดูเรื่องราวของชาวบ้านนะฮะในเมืองแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ครับตอนนี้เป็นการทำโครงการฮะเอาขยะมาแลกข้าวครับจะสร้างสรรค์ขนาดไหนไปดูภาพกันนะฮะตั้งแต่วิทยานิทรายนที่ผ่านมาฮะเจ้าหน้าที่จากหมู่บ้านบายานันนะฮะที่อยู่บริเวณชานกรุงมะนิลานะฮะเรียกว่าเป็นซับเบิร์บของมะนิลาเนี่ย ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนขยะพลาสติก2กิโลกรัมนะฮะต่อข้าวสาร1กิโลกรัมโดยขยะที่ได้จะถูกส่งไปในหน่วยงานต่างๆนะฮะเพื่อย่อยสลายหรือว่าจะรีไซเคิลก็ตามแต่นะฮะซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าข้าว1กิโลกรัมเนี่ยนะฮะราคานี่ก็30 40เปโซนะก็ประมาณ24บาทได้18 24บาทนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างแพงนะสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะบอกได้เลยว่าโครงการนี้หลายๆคนนะอย่างผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าอันโดซันเปโดรเนี่ยบอกว่าโอ้โหทำเป็นเล่นไปทำแคมเปญนี้มาตอนนี้ได้ขยะไป200กว่ากิโลแล้วนะคนสนใจเยอะมากครับใช่นะครับซึ่งโครงการเปลี่ยนขยะเป็นข้าวสารนี้อาจไม่สามารถช่วยลดการใช้พลาสติกลงได้อย่างถาวรนะฮะแต่มันก็ช่วยให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะกำจัดขยะอย่างเหมาะสมจากรายงานปี2015นะครับของกลุ่มอนุรักษ์ทะเล Ocean Conservancy และ McKinsey Center for Business and Environment นะครับก็ระบุว่าทางประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกโอ้แน่นอนเขามี 7,000 กว่ากอนะมันก็โอกาสที่มันจะอาจจะได้โดนพัดไปปลิวไปเนี่ยมันก็เยอะหน่อยนะครับ